สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นรูปของสัตว์หิมพานต์สุดแปลกแล้วก็ศิลปะต่างๆในวัดนะตอนนี้ก็แบบฮือฮามากในโลกโซเชียลแล้วสัตว์บางตัวนี้ก็แบบดูหน้าตะมุตะมิออกไปทางน่ารักซะมากมีตาจุดแบบเมตามอนบางตัวนี้ผมก็ดูไม่ออกนะว่ามันคือตัวอะไรนะฮะแล้วมันอยู่ในวัดได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นพญานาคงูเขียวนะเหมือนกับเมตามอนแปลงร่างเลยซึ่งก็มีแฟนอาร์ตแพร่หลายในโลกโซเชียลเลยนะครับแท้จริงแล้วศิลปะแบบนี้เขาเรียกว่าไนอีฟอาร์ตไอ้คำว่าไนอีฟเนี่ยแปลว่าไร้เดียงสาครับศิลปะพวกนี้ก็คือการปั้นหล่อหรือว่าสลักโดยช่างเองก็ไม่เคยเรียนศิลปะหรือว่าสัดส่วนใดๆทั้งสิ้นผลงานก็เลยออกมาแบบไร้เดียงสาครับมีความใสซื่อและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบชาวบ้านจะเห็นทางภาคอีสานกับภาคเหนือเยอะโดยเกิดจากการระดมเงินศรัทธาของชาวบ้านเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยมีงบประมาณที่จำกัดการที่จะจ้างคนมาปั้นสลักก็เลยจ้างได้แต่คนที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านประติมาวิทยาหรือว่าช่างศิลป์มากนักแต่ในอีฟอาร์ตพวกนี้ก็เป็นศรัทธาล้วนๆของชาวบ้านแม้ว่ามันจะดูน่าตลกขบขันแล้วก็น่ารักตะมุตะมิแต่จริงๆแล้วมันก็เกิดจากศรัทธาล้วนๆสามารถใช้เป็นจุดขายของวัดได้นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูในอีฟอาร์ตเหล่านี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตอนที่1คือพญานาคเราก็พบเห็นอยู่แล้วตามวัดพุทธมักจะหมายถึงงูที่มีงอนแต่รูปนี้ก็เหมือนกับงูเขียวยักษ์ดูอวบอ้วนเหมือนปลาดุกนะฮะโดยพญานาคจัดเป็นเดรัจฉานภูมิมีแหล่งอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลโดยพญานาคแบ่งออกเป็น4ตระกูลได้แก่สีดำสีเขียวสีรุ้งและสีทองและยังมีกำเนิด4แบบได้แก่เกิดจากใครเงือเกิดจากใครเกิดแบบออกลูกเป็นตัวและแบบผุดขึ้นมาเหมือนกับเทวดาครับแม้ว่าพญานาคจะสามารถแปลงเป็นคนได้มีฤทธิ์เยอะแต่ก็ไม่สามารถบวชได้ในพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงไปให้บำเพ็ญอุโบสถศีลก่อนจนได้จุติมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์จึงจะสามารถบวชได้พญานาคมีศัตรูตามธรรมชาติก็คือพญาครุฑพญานาคจัดเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในบรรดาสัตว์เลื้อยคลานศาสนาพุทธผูกพันกับนาคมากกว่าครุฑเนื่องจากว่าครุฑเป็นตราแผ่นดินของกษัตริย์พญานาคก็เลยเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำมักจะพบเห็นได้ทั่วไปในวัดเพื่อเอาไว้ปกป้องวัดในพุทธศาสนานั่นเองครับแต่นาคแบบนี้ก็น่ารักเกินครับไม่แน่อาจจะมีร่างพัฒนาเป็นเกียราโดสก็ได้นะครับผมตอนที่2คือพญาครุฑแต่เห็นแบบนี้มันตัวอะไรนะฮะจริงๆแล้วพญาครุฑไม่ใช่สัตว์หิมพานต์หรอกครับพญาครุฑอาศัยอยู่บนต้นงิ้วในวิมานหิมพลีแม้ว่าครุฑจะมีอำนาจมากสามารถสยบพวกนาคได้แต่ก็ยังเป็นภูมิเดรัจฉานเหมือนกับนาคครับโดยจะจับนาคที่หางและห้อยหัวลงจากนั้นก็จิกกินมันเหลวจากท้องของพวกนาคพญาครุฑก็มีกำเนิด4แบบพวกนาคเช่นกันและไม่ได้มีตัวเดียวแบบในศาสนาพราหมณ์เนื่องจากครุฑในศาสนาฮินดูเป็นพาหนะของพระนารายณ์แล้วบ้านเราเนี่ยก็เป็นพุทธผสมกับพราหมณ์ดังนั้นก็เลยมีพญาครุฑอยู่ที่สูงๆเช่นหลังคาจัววัดบางทีก็มีพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่ที่จัววัดไปเลยครับก็เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่เหาะมาด้านบนส่วนบนพื้นก็ให้นาคกับยักษ์จัดการไปแต่ถ้าพญาครุฑหน้าตาแบบนี้ก็ไม่น่าเกรงขามสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับตอนที่3คือมกรสัตว์ตัวนี้พบเห็นได้เยอะในราวบันไดทางภาคเหนือมกรเนี่ยเป็นสัตว์หิมพานต์ที่เชิงเขาพระสุเมนแต่บางกลุ่มเนี่ยก็เรียกว่าตัวเหราแต่จริงแล้วมกรเป็นสัตว์ผสมระหว่างนาคกับจระเข้นะออกมาเป็นตัวยาวๆในการที่มกรของจีนเนี่ยตัวยาวเหมือนกันคนไทยจึงเรียกหลงของจีนว่ามังกรเช่นกันแต่ราศีแคปริคอนของฝรั่งคนไทยก็เรียกราศีมกรแบบอินเดียครับโดยของฝรั่งจะออกไปทางแพะทะเลซะมากกว่ามกรนั้นหมายถึงสัตว์ผสมอะไรสักอย่างที่มีหางเป็นปลาซึ่งอาจจะมีหัวเป็นช้างจระเข้กวางก็จะเรียกว่ามกรเหมือนกันครับเช่นพาหนะของพระวรุณจะเป็นตัวมกรที่มีหน้าตาเป็นจระเข้หรือพาหนะของพระแม่คงคาก็เป็นตัวมกรที่มีหน้าเป็นจระเข้เช่นกันในทางเหนือก็มักจะเห็นตัวเหราหรือว่ามกรคลายหน้าตรงนี้ก็เข้าใจว่าเป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งตัวมกรหรือเหราก็คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นพญานาคก็คือกายกับจิตการที่มกรคลายหน้าก็หมายถึงจิตที่อยากออกจากความยึดมั่นถือมั่นก็คือตัวเหรานั่นเองครับตัวที่4คือสิงห์หรือราชสีห์พอมาศิลปะแบบชาวบ้านก็ดูน่ารักแทนนะฮะในพจนานุกรมเนี่ยเรียกสิงห์ว่าสัตว์ในนิยายที่มีความดุร้ายและพละกำลังมากน่าจะเกิดจากการที่สมัยนั้นเนี่ยผู้คนอาจจะไม่เคยเห็นสิงโตและเห็นว่าเป็นของแปลกและสิงโตอินเดียเนี่ยก็หาดูได้ยากจึงได้กลายเป็นสัตว์หิมพานต์ที่เกิดจากจินตนาการของมนุษย์โดยสิงที่เป็นสัตว์มหัศจรรย์เนี่ยจะมีรูปร่างไม่เหมือนสิงโตเลยสักนิดส่วนสิงโตจีนเนี่ยก็มีรูปร่างแบบเฉพาะเห็นได้ทั่วไปตามห้างร้านของคนจีนที่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเอาไว้ขับไล่สิงชั่วร้ายโดยสองข้างของบันไดก็จะเป็นตัวผู้กับตัวเมียเฝ้าไว้ในวัดพุทธก็ใช้ประดับตามเจดีย์ประตูวัดโบสถ์วิหารราชสีจะมีด้วยกันอยู่4ชนิดอันได้แก่บรรดุราชสี
กาลสีหะไกรสอนราชสีและตินสีหะนอกจากราชสี4ชนิดนี้แล้วยังมีสิงห์ผสมอีกหลายสายพันธุ์แต่ในบรรดาราชสีที่เก่งที่สุดก็คือไกรสอนราชสีในตำนานพระเวสสันดรชาดกมีตอนหนึ่งบรรยายว่าไกรสอนราชสีเป็นสัตว์ที่ทรงพลังกายเป็นสิงห์มีขนแผงที่คอมีริมฝีปากขนหางและเล็บเป็นสีแดงดั่งผ้ารัตนกำพลและยังเป็นพาหนะของรถสึกของทศกัณฐ์อีกด้วยครับโดยสิงห์นั้นคือสัญลักษณ์ของอำนาจและมักจะถูกนำเป็นเครื่องรางในสายกฎหมายเพื่อให้ทนายที่ครอบครองเนี่ยชนะคดีอยู่เสมอและสิงโตหน้าแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสิงชั่วร้ายจะโกหกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับตัวที่5คือมอมภาพนี้น่าจะฮิตที่สุดนะมีผ้าสีส้มพันไว้ด้วยเหมือนกับเมตาบอนแปลงร่างแล้วก็ตาแบ๊วสุดๆไปเลยมอมเนี่ยก็เป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อล้านนาทางภาคเหนือของไทยแท้จริงแล้วมันคล้ายกับสิงโตจีนผสมตัวหน้าแต่ลำตัวเนี่ยยาวเหมือนสัตว์เลื้อยคลานมีหัวกลมโตตาโตและมีสีขามีลำตัวที่ยาวผิวหนังมีเกล็ดเล็กๆถ้าอ้าปากก็จะเห็นเขี้ยวแหลมคมแต่บางทีก็ดูแบ๊วเหมือนกับแมวเชื่องๆมากกว่าดูดุในตำนานของล้านนาเล่าว่าตัวมอมนั้นเคยเป็นเทวดามาก่อนเป็นบริวารของเท้าปัจฉุนะได้รับคำสั่งให้ลงมาให้ฝนในเมืองมนุษย์เทวดาตนนั้นก็แปลงร่างเป็นมอมและให้ฝนกับเหล่ามวลมนุษย์จนมอมหลงสำคัญตนว่าเหล่ามนุษย์นั้นช่างต่ำต้อยเหลือเกินที่ต้องอ้อนวอนขอให้ตนช่วยเหลือบรรดาลฝนให้ด้วยอหังการของเทวดาตนนี้ทำให้มอมเนี่ยริดเสื่อมทันทีแถมยังแปลงร่างกลับเป็นเทวดาไม่ได้ด้วยพระปัจฉุนะเองก็ช่วยไม่ได้จึงกล่าวว่าให้มอมเฝ้าพุทธสถานจนกว่าอหังการจะหมดไปแล้วจึงค่อยกลับสวรรค์ได้มอมก็เลยเป็นสัตว์เทพเจ้าที่ต้องเฝ้าอยู่หน้าวัดวาอารามเรื่อยมาครับเอาจริงๆถ้าเอามอมหน้าเมตามอนมาทำมาสคอตหรือว่าเครื่องรางก็น่าจะตะมุตะมิไม่น้อยเลยละครับท่านผู้ชมครับตัวที่6คือเสือฮะตรงตัวเลยและเป็นลายพาดกรด้วยแต่ว่าหน้าตาแบบนี้ก็ดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถามว่าทำไมที่วัดมีเสืออาจจะเป็นเพราะว่าเสือเนี่ยก็แสดงถึงอำนาจบารมีเช่นเดียวกับสิงห์คุณสมบัติหรือปราณของเสือก็มักจะเอามาทำเป็นเครื่องรางเสือมหาอำนาจบางรูปปั้นก็ไม่เหมือนเสือสักเท่าไหร่นะฮะด้วยคุณสมบัติของเสือจึงมีการเอาเขี้ยวของมันมาทำเครื่องรางในคติไทยเสือเองก็เป็นพาหนะของพระเสาในคติไทยพระเสาคือเทพแห่งบาปเคราะห์ที่ทรงอำนาจมากที่สุดสามารถส่งผลทั้งร้ายทั้งดีได้เมื่อพระเสาย้ายราศีไปตกตำแหน่งใหม่อาจจะทำให้เจ้าของชะตาเนี่ยดวงพลิกได้ทั้งจากร้ายเป็นดีหรือว่าจากดีเป็นร้ายก็ได้ตามบุญตามกรรมที่สั่งสมมาครับเขาก็เลยเชื่อว่าพกเครื่องรางเสือไว้เอาไว้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงราศีของพระเสานั่นเองครับตัวที่7คือพระพิฆเนศวัดบุพพารามรูปนี้ก็ดูแล้วเหมือนไม่ค่อยได้กินขนมนะฮะก็เลยออกมาผอมแห้งเหมือนขาดสารอาหารไปหน่อยและงาก็ยังไม่หักข้างนึงด้วยเข้าใจว่าเทพเสียนช้างเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือชาวบ้านโดยพระพิฆเนศเป็นบุตรของพระแม่อุมาเดิมแล้วก็ไม่ได้มีเสียนเป็นช้างโดยพระแม่อุมาได้สร้างกุมารขึ้นจากใครและให้เด็กคนนี้เฝ้าประตูไว้ไม่ให้ใครมารบกวนตอนที่พระแม่อาบน้ำเมื่อพระศิวะกำลังจะเข้าบ้านก็มาเจอกับกุมารคนนี้เมื่อทั้งสองพูดกันไม่รู้เรื่องจึงเกิดการรบพุ่งกับเทวดาขึ้นสุดท้ายพระศิวะก็ตัดเสียงกุมารนี้ด้วยตรีศูนย์ถ้าไม่พระแม่อุมาพิโรธหนักขู่จะทำลายจักรวาลด้วยเหล่าเทวดาจึงขอความเมตตาจากพระแม่พระศิวะจึงให้พระนารายณ์นำเสียงช้างมาต่อคืนพระพิฆเนศจึงมีเสียงช้างนับแต่นั้นต้นมาครับตัวที่8รูปนี้คือตัวอะไรก็ไม่รู้ผมเดา ว่าคือนรสิงห์ผสมมังกรหรือว่าเงือกงูก็เป็นได้ถ้าใครทราบเนี่ยบอกแอดด้วยนะฮะโดยนรสิงห์เนี่ยจะอยู่ในวัดของล้านนาและพม่าบรรยายคุณลักษณะว่ามีลำตัวเป็นสิงห์แต่มีใบหน้ารูปคนนรสิงห์นี้เกี่ยวข้องกับตำนานพม่าโดยมีเรื่องของสิงห์ตัวหนึ่งได้ลักพาตัวราชธิดาของกษัตริย์และโอรสของพระนางไปเลี้ยงดูต่อมาพระโอรสก็ได้ฆ่าสิงห์ผู้มีพระคุณตายเขาจึงแก้บาปด้วยการปั้นรูปนรสิงห์เอาไว้บูชาหน้าวัดเพื่อเป็นการไถ่โทษและคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆนรสิงห์ที่อยู่หน้าวัดของล้านนาได้แบบอย่างมาจากคติของพม่านั่นเองครับรูปที่9อันนี้เป็นมังกรจีนแบบสีขาวนะฮะก็น่าจะเป็นมังกรจีนที่เรารู้จักกันมังกรจีนสามารถพ่นไฟได้เกิดจากสัตว์ผสมหลายชนิดตามตำราเนี่ยบอกว่าหัวคล้ายอูฐตาเหมือนกระต่ายมีหนวดยาวมีลิ้นที่แหลมคมเหมือนดาบมีเขาเหมือนกวางมีลำตัวและคอเหมือนงูมีสีขาเหมือนจระเข้มีหางเหมือนปลาและท้องคล้ายกบลำตัวก็มีเกล็ดตามีครีบกกเล็บคล้ายกับเหยี่ยวฝ่าเท้าเหมือนกับเสือและที่สำคัญมังกรจีนเนี่ยไม่มีปีกครับแต่สามารถบินได้ในอากาศด้วยฤทธิ์จะต่างจากมังกรฝรั่งโดยสิ้นเชิงใครที่อยากทราบความต่างของมังกรกันนาคก็สามารถชมได้ในคลิปความแตกต่างของมังกรกันนาคในคลิปนี้อย่างละเอียดได้เลยครับตอนที่10คือแมงสี่หูห้าตา
นะเป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่โด่งดังมากในภาคเหนือการที่เรียกแมงเนี่ยก็เพราะว่านอกจากจะใช้เป็นคำนำหน้าสัตว์เล็กๆแล้วยังใช้นำหน้าสัตว์ใหญ่ๆในเชิงตลกขบขันได้อีกด้วยสำหรับแมลงสี่หูห้าตามีความเชื่อว่ามีลักษณะเหมือนมีดำตัวอ้วนหรือบางทีก็คล้ายกับพญาวานรโดยจะมีหูสองคู่ตาห้าดวงเชื่อกันว่ากินถ่านไฟร้อนและขี้ออกมาเป็นทองคำเดิมทีก็เป็นความเชื่อท้องถิ่นอยู่แล้วแต่พอศาสนาพุทธเข้ามาก็พยายามอธิบายว่าจำนวนสี่หูและห้าตาแสดงถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาคือพรหมวิหารสี่และศีลห้าตามลำดับแต่ที่จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระอินทร์จำแรงเป็นความเชื่อของท้องถิ่นเดิมอยู่แล้วแค่เอามาโยงให้อยู่ในวัดพุทธเฉยๆในปัจจุบันเครื่องรางสี่หูห้าตาก็ทำออกมาอย่างแพร่หลายให้ดูน่ารักไปอีกแบบคล้ายๆกับตัวคาบังเกิลในเกม Final Fantasy ที่ดูน่ารักดีครับเอาละครับยังก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพทุกภาพในอินเทอร์เน็ตถ้าเพื่อนๆต้องการเข้าไปดูเพิ่มสามารถคลิกไปยังลิงก์ที่ผมวางไว้ด้านล่างสัตว์หิมพานต์มัชเมลโล่เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับและถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องไหนเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับสามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสวัสดีครับ